แต่สำหรับการพบกันของผู้นำสหรัฐและผู้นำไทยในครั้งนี้สื่ออเมริกันบางกลุ่มก็มองว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแต่บางคนก็มองว่าสื่อมวลชนอเมริกันอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญก,กับการพบกันครั้งนี้มากนะะักค่ะสำหรับประเทศไทยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากไทยคนแรกในรอบ12ปีที่ได้ยืนทําเนียบขาว ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำถึงการให้ความสำคัญของการหารือครั้งนี้ว่าไทยมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐจอห์นเกิร์ชสตา์ผู้สื่อข่าวอาวุโสข,ของ POLITICAL เว็บไซต์ข่าวการเมืองชื่อดังบอกว่าในการถแถลงข่าวร่วมของผู้นำทั้งสองอาจจะมีนักข่าวถามเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของไทยแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่จะถามทรัมป์เรื่องการเมืองของสหรัฐ because the American reporters will um, tend to focus on whatever the story of the day. Gusti บอกว่าเรื่องการหาหรือระหว่างสองผู้นําสื่อคงไม่ให้ความสนใจมากเท่ากับข้อความทวิตล่าสุดของผู้นําสหรัฐจนาธานเซเลนอดีตประธานสมาคมผู้สื่อข่าวอเมริกันเห็นต่างออกไปนะคะ The U.S. to m e with the president always is a big deal, and it's an acceptance, t o recognition of how important. โดยเซแลันมองว่าการพบกันของผู้นำไทยและผู้นำสหรัฐเป็นเรื่องที่น่าจับตาหลังจากที่ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ซึ่งการพบกันย่อมแสดงให้เห็นว่าไทยสำคัญต่อสหรัฐมากและเป็นโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับเอเชียซึ่งเป็นมิตรกับโลกตะวันตก ฟิลิปโครลี่อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าการเยื่ยนของไทยสำคัญเพราะว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทในเอเชียแปซิฟิก Uh, i together โ uh, ค it, it uh, รลีระบุว่าการเยือนของผู้น,นำไทยสำคัญเพราะว่าภูมิภาคนี้กำลังส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องเกาหลีเหนือและทะเลจีนใต้การเยือนของผู้น,นำไทยน่าจะช่วยให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อดโดนัลดทรัมป์ด้วย